รู้หรือไม่เฟรนซิสนักแข่งชาวโรมาเนียขับรถเรโนคว้าแชมป์ฟอร์มูล่าวันกรังปรีครั้งแรกณสนามเบอร์มังประเทศฝรั่งเศสปี1906เริ่มต้นในเบรกที่2ของเราครับเราจะไปติดตามดูความเคลื่อนไหวของสื่อต่างประเทศนะครับไปดูพาดหัวข่าวที่น่าสนใจวันนี้เป็นเรื่องของการลุ้นว่าจะมีศึกซูเปอร์ไฟท์เกิดขึ้นหรือไม่นะครับระหว่างฟลอยด์เมเวเธอร์จูเนียร์จะเจอกับทางแมนนี่ปาเกียวเราไปติดตามกันในช่วงของ Media Watch ครับที่รอคอยกันมาอย่างยาวนานนะครับสำหรับแฟนมวยโลกทั้งหลายครับไปดูจาก2สื่อที่เราหยิบยกมานะครับจาก al.com ก่อนนะครับก็มีการระบุข่าวว่าซูเปอร์ไฟท์ระหว่างฟลอยด์กับปาเกียวนั้นมีสิทธิ์ที่จะได้ชกกันในช่วงหน้าร้อนนี้แล้วครับอย่างตัวปาเกียวเนี่ยเขาไปให้สัมภาษณ์ว่าไฟท์ระหว่างตัวเขากับฟลอยด์นั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนครับปาเกียวระบุว่าจะประกาศอย่างเป็นทางการให้ได้โดยเร็วที่สุดภายในช่วงก่อนสิ้นเดือนนี้นะครับส่วนหนังสือพิมพ์อีกเล่มหนึ่งจากอังกฤษครับ The Telegraph ก็เล่นข่าวว่าฝันของอเมริกันนักชกอังกฤษที่หวังว่าจะได้ชกกับมวยระดับโลกอย่างฟลอยด์นั้นต้องสลายไปซะแล้วเนื่องจากว่ามีโอกาสสูงครับที่ว่าแมนนี่ปาเกียวนั้นจะได้ขึ้นชกกับฟลอยด์ก่อนก็ทำให้อเมริกันยังต้องรอโอกาสต่อไปจนถึงปีหน้าปี2016เป็นอย่างน้อยนะครับนอกจากนี้ Telegraph ยังได้อ้างแหล่งข่าวจากสหรัฐอีกด้วยว่าตอนนี้ทั้งฟลอยด์และก็ปาเกียวยอมทำข้อตกลงที่จะมีการตรวจร่างกายเพื่อหาสารกระตุ้นกันแล้วนะครับช่วงนี้ไปดูข่าวกีฬาอื่นๆที่น่าสนใจกันรอบโลกครับในช่วงของ Sport World ครับเริ่มที่ผลการแข่งขันบาสเกตบอล NBA เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับจาเลตซูลิงเกอร์ทำ27แต้ม10รีบาวด์แล้วก็เจคราวเดอร์ช่วยทำอีก22แต้มทำให้บอสตันเซลติกครับเปิดสนามทีดีการ์เดนเอาชนะนิวออร์ลีนส์พลิแกนไป108-100ครับในช่วงท้ายเกมมาคัสสมาร์ทตัวสำรองของเซลติกชูด3แต้มสำคัญครับเมื่อเหลือเวลาอีก 39.7 วินาทีทำให้เจ้าถิ่นนำห่างและก็เอาชนะไปได้ในที่สุดครับสมาร์ทกล่าวหลังจากจบเกมว่าจุดอ่อนสำคัญที่สุดของเขาคือการทำแต้มซึ่งในช่วงหลังๆเขาก็พยายามฝึกฝนในจุดนี้อย่างหนักจนทำผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับส่วนซูลิงเกอร์ฮีโร่ของเซลติกในเกมนี้พูดถึงจังหวะชูด3แต้มของสมาร์ทว่าเป็นการชูดที่ยอดเยี่ยมซึ่งหากว่าสมาร์ทชูดไม่ลงเขามั่นใจว่าจะสามารถรีบาวเอาบอลกลับคืนมาได้อย่างแน่นอนแต่อย่างไรก็ตามครับนี่เป็นการทำแต้มที่ยอดเยี่ยมมากทางด้านผู้แพ้อย่างแอนโทนีเดวิสครับซึ่งเกมนี้ทำไป34แต้ม4แอสซิสต์กับอีก9รีบาวให้กับทีมพลิแกนแต่ก็ไม่เพียงพอที่จะทำให้ทีมของเขารอดพ้นจากความพ่ายแพ้ไปได้ครับทำให้เดวิสกล่าวหลังจากจบแมตช์ว่าทีมเสียเทิร์นโอเวอร์มากเกินไปครับเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเมื่อต้องเล่นเป็นทีมเยือนขณะที่มอนตี้วิลเลียมส์ครับเฮดโค้ชของทีมเยือนก็เห็นด้วยกับเดวิสในเรื่องการเสียเทิร์นโอเวอร์พร้อมเสริมว่าเป็นความผิดของเขาเองครับที่ยังไม่สามารถทำให้ลูกทีมเล่นได้อย่างคงเส้นคงวาในทุกๆเกมไปต่อกันที่บ็อกซ์กอร์ครับนิวออร์ลีนส์พลิแกนครับแอนโทนีเดวิสทำ34แต้ม9รีบาวด์4แอสซิสต์เอริกกอร์ดอนครับ21แต้ม2รีบาวด์3แอสซิสต์แล้วก็เทเล็กเอเว่นครับ19แต้ม8รีบาวด์3แอสซิสต์บอสตันเซลติกจาริตสลิงเกอร์ทำ27แต้ม10รีบาวด์3แอสซิสต์เจย์คราวเดอร์นะครับ22แต้ม3รีบาวด์3แอสซิสต์แล้วก็ต่อด้วยมาคัสทอนตันครับ13แต้มครับผลการแข่งขันคู่อื่นครับฮูสตันร็อกเกตส์ชนะบรูคลินเนตส์113-99นะครับดีทรอยต์พิสตันส์ก็ชนะโตเลนโตแรปเตอร์ส114-111ครับออร์แลนโดแมจิกชนะชิคาโกบูลส์121-114ครับเราไปดูสีสันเรื่องอื่นใน NBA กันต่อบ้างนะครับเรื่องของการตลาดเนี่ยเลบรอนเจมส์ครับก็ถือว่าเป็นแบรนด์ระดับหนึ่งของ NBA ในขณะนี้เนี่ยแม้ว่าฤดูกาลนี้ตัวของเลบรอนเจมส์จะเลือกทิ้งเสื้อหมายเลข6ของไมอามิฮีทเพื่อกลับไปสวมเสื้อหมายเลข23ของทีมคลีฟแลนด์คาวาเลียร์สครับในการกลับไป
อยู่กับทีมของเขาอีกครั้งนึงเนี่ยก็ถือว่าสร้างความโกรธเคืองให้กับแฟนๆฮีทหลายคนเหมือนกันแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังเหมือนเดิมก็คือยอดขายเสื้อของเจมส์นั้นยังคงได้รับความนิยมจากเหล่าแฟนๆยัดห่วงอยู่เหมือนเดิมนะครับซึ่งเสื้อของเจมส์นั้นยังครองสถิติเป็นเสื้อที่มียอดขายสูงสุดเป็นปีที่5ติดต่อเข้าไปแล้วครับส่วนเสื้อหมายเลข30ของทางสตีเฟนเคอร์รีชุดลิงการ์ดของทีม Golden State Warriors เองก็ได้รับความนิยมเข้ามาเป็นอันดับที่2นะครับจากการรวมยอดขายของ Adidas และ NBAstore.com ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี2014หรือว่า3เดือนหลังนั่นเองนะครับในขณะที่เสื้อหมายเลข35ของ Kevin Durant ครับ Small Forward จากทีม Oklahoma City Thunderแล้วก็หมายเลข24ของโคบีไบรอันชุดติงการ์ดตัวเก๋าของ LA Lakers รวมไปถึงหมายเลข1ของเดริกโรสครับชุดติงการ์ดจากทีมชิคาโกบูลส์ทั้งหมดนี้ก็ยังคงได้รับความนิยมติดอันดับท็อป5ของยอดขายเสื้อในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะครับส่วนเสื้อทีมที่ได้รับความนิยมสูงสุดถ้าคิดยอดรวมเป็นทีมเนี่ยปรากฏว่าชิคาโกบูลส์นะครับคือทีมที่มีแฟนบอลซื้อเสื้อไปกันมากที่สุดในช่วงหลังๆเนี่ยส่วนทาง Golden State Warriors LA Lakers แล้วก็ San Antonio Spurs นั้นก็ได้รับความนิยมสูงสุดกันอยู่เกาะอยู่ในระดับท็อป5กันด้วยเหมือนกันนะครับยอดขายยิ่งเยอะแล้วก็ยิ่งถ้าระบุเป็นเสื้อของใครเนี่ยก็ผู้เล่นคนนั้นเองก็จะได้รับส่วนแบ่งกันไปด้วยนะครับอย่างโรบินเจมส์ก็ช่วงนี้เป็นช่วงท็อปของเขาเลยในการหารายได้มาต่อกันที่เรื่องราวของทีม Buffalo Bills ครับในศึกคนชนคนอเมริกันฟุตบอล NFL ก็แต่งตั้งเล็กซ์ไลออนครับอดีตโค้ชของ New York Jets มาเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่แทนที่ดักมาโลนครับมาโลนเนี่ยขอลาออกจากตำแหน่งไปเมื่อวันที่31ธันวาคมปีที่แล้วครับหลังจากไม่สามารถพาบิลส์เข้ารอบเพลย์ออฟได้ครับโดยพาทีมจบฤดูกาลด้วยสถิติชนะ9แพ้7เกมซึ่งนับเป็นปีที่15ติดต่อกันครับที่บิลส์ไม่สามารถผ่านเข้าถึงรอบเพลย์ออฟได้ครับล่าสุดบิลส์ได้หัวหน้าโค้ชคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยเลือกไลออนที่โดนไล่ออกหลังจากที่เจ็ดนะครับพาต้นสกัดเปิดฤดูกาลด้วยการแพ้8เกมติดต่อกันนะครับก่อนจบฤดูกาลไปด้วยสถิติชนะ4แพ้12เกมนะครับเทอร์รี่เพกูล่าเจ้าของบิลส์ครับบอกเหตุผลที่เลือกอดีตโค้ชของเจ็ตมาคุมทีมว่าไรอันเนี่ยเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์มีความกระตือรือร้นสูงซึ่งสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เล่นของทีมเป็นอย่างมากเขาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความเชี่ยวชาญในการคุมทีมของไรอันจะช่วยพาบิลส์เข้าถึงรอบเพลย์ออฟและคว้าแชมป์มาครองได้ครับสำหรับรายละเอียดของสัญญาจะไม่มีการถูกเปิดเผยโดยมีรายงานเพียงแค่ว่าบิลส์นั้นเซ็นสัญญากับไรอันเป็นระยะเวลา5ปีครับสำหรับการแต่งตั้งไรอันในครั้งนี้ทำให้เหลืออีก5ทีมใน NFL ที่ยังไม่มีเฮดโค้ชครับก็ได้แก่นิวยอร์กเจสนะครับก็ที่ปลดไรอันออกมานะครับแอตแลนต้าฟอลคอนซานฟรานซิสโก 49ers ชิคาโกแบร์สแล้วก็โอ๊กแลนด์เรดเดอร์ครับไปต่อกันที่ข่าวจากวงการมอเตอร์สปอร์ตนะครับกาตาร์ครับกาตาร์นี้ได้ชื่อว่าเป็นชาติที่เน้นการนำกีฬาเข้ามาเป็นการโปรโมทประเทศเยอะเหมือนกันล่าสุดมีแผนที่จะสร้างแทร็กใหม่ครับซึ่งก็ล่าสุดได้รับไฟเขียวแล้วนะครับซึ่งจะมีการสร้างแทร็กซึ่งจะรองรับการแข่งขันได้ในการแข่งขันฟอร์มูล่า1ด้วยนะครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยกาตาร์เสนอตัวเป็น1ใน3ประเทศของตะวันออกกลางครับที่จะได้ลุ้นเป็นเจ้าภาพจัดฟอร์มูล่า1โดยที่ชิคคามิมเบนฮามัดอัลชานีครับประมุขของกาตาร์ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของรายการกาตาร์กลางปีที่แข่งรถมอเตอร์ไซค์ MotoGP มาตั้งแต่ปี2004นะครับเจ้าตัวก็ประกาศจัดแจงให้การสนับสนุนการสร้างแทร็กใหม่เพื่อรองรับ F1 อย่างเต็มที่เลยซึ่งเรื่องนี้ครับชิคคามิมเบนฮามัดอัลชานีครับมีแผนสร้างให้แทร็กนั้นสามารถรองรับการแข่งขันได้ควบไป2รายการเลยครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกหรือ MotoGP แล้วก็รวมไปถึง Formula 1ด้วยทั้งหมดนี้มีแผนจะสร้างขึ้นมาใหม่ที่เมืองลูเซลนะครับซึ่งนี่จะเป็น1ในเมืองที่จะรองรับการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายในปี2022ด้วยส่วนทางฝั่งของนัสเซอร์คาลิฟาอัลอาติยารองประธานสหพันธ์ยานยนต์นานาชาติหรือ FIA ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานสภามอเตอร์สปอร์ตของกาตาร์หรือว่า QMMF ด้วยเจ้าตัวก็เผยว่ารัฐบาลของกาตาร์ได้เข้ามาให้มีการสรุปเรื่องของการก่อสร้างให้เสร็จสิ้นแล้วนะครับเพราะว่าการจัดการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตนั้นจะมีส่วนช่วยในการโปรโมทให้เมืองลูเซลเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น
ซึ่งในส่วนของการแข่งขัน MotoGP นั้นคาดว่าอาจจะเกิดขึ้นได้เร็วที่สุดในปี2016นี้แล้วนะครับสำหรับการแข่งขันกาตาร์กลางปีของศึก MotoGP นั้นปกตินั้นจะใช้ที่สนามโลซาอิลเซอร์กิตในกรุงโดฮาประเทศกาตาร์จะมีการกระจายไปสู่เมืองรอบนอกมากขึ้นด้วยครับหลังจากก่อนนี้รายการสำคัญก็จะแข่งที่กรุงโดฮาอย่างเดียวไปดูข่าวอื่นที่น่าสนใจกันต่อครับในช่วงของสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับแพทริก รีดนะเป็นนักกอล์ฟอายุต่ำกว่า25ปี1ใน4คนที่สามารถคว้าแชมป์ PGA ได้ถึง4ครั้งหลังเพลย์ออฟฟอร์ชูน่าจิมมี่วอล์กเกอร์คู่แข่งเพื่อนร่วมชาติจนคว้าแชมป์การแข่งขันกอล์ฟ PGA ทัวร์รายการ Hyundai Tournament of Champions ที่สนามกาปารัวรีสอร์ทบนเกาะฮาวายประเทศสหรัฐอเมริกาไปครองเป็นสมัยแรกโดยที่ทั้งคู่จบการแข่งขันรอบสุดท้ายด้วยสกอร์รวมเท่ากัน21อันเดอร์พาร์นิวโรเบิร์ตสันนักสนุกเกอร์มือ2ของโลกจากออสเตรเลียประเดิมเส้นทางลุ้นแชมป์การแข่งขันสนุกเกอร์รายการมาสเตอร์ที่อเลสซานดราพาเลสในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษสมัยที่2ต่อจากปี2012ได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการเอาชนะโรเบิร์ตมิลกิมส์คู่แข่งเจ้าถิ่นมือ16ของโลกสกอร์6ต่อ4เฟรมผ่านเข้าสู่รอบ2รอพบผู้ชนะระหว่างแบร์รี่ฮอกกินกับอลิคาเตอร์เช่นเดียวกับสเตฟานแมคควายมือ12ของโลกจากสกอตแลนด์ทำผลงานได้ดีไม่แพ้กันผ่านเข้ารอบ2เอาชนะจัดทรัมป์มือ7ของโลกด้วยสกอร์6ต่อ4เฟรมโดยแม็กควายเตรียมไปรอพบกับชอนเมอร์ฟี่ในรอบต่อไปแคโรไลน์วอสเนกี้นักเทนนิสสาวมือ8ของโลกจากเดนมาร์กเชื่อจะหายจากอาการบาดเจ็บที่ข้อมือซ้ายได้ทันการแข่งขันออสเตรเลียนโอเพ่นแกสแลมรายการแรกของปีที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนหลังได้รับบาดเจ็บระหว่างการแข่งขันเอเพียซิดนีย์อินเตอร์เนชั่นแนลรอบแรกกับบาโบราซาลาโบราสไตโควาจากสาธารณรัฐเช็กจนต้องขอถอนตัวออกจากการแข่งขันเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาคุณผู้ชมครับช่วงนี้ในช่วงของ Sport World เราในต่อท้ายด้วยเรื่องราวของศึกกีฬาระดับโลกนะครับชวนคุณผู้ชมนั้นไปรับประสบการณ์สุดยอดโดยการที่จะเข้าไปดูซูเปอร์โบว์2015รวมไปถึงเทนนิสแกรนด์สแลมแรกของปีในศึกออสเตรเลียนโอเพ่น2015ที่ประเทศออสเตรเลียด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีของคอกีฬาทั้ง2ชนิดเลยครับโดย TrueU ร่วมกับ TrueVision และ Six Star Travel ครับได้จัดแพ็คเกจ2ทริปในฝันทริปแรกร่วมไปศึกคนชนคนนะครับในการชิงแชมป์ซูเปอร์โบว์ครั้งที่49ปีนี้จะจัดขึ้นที่อริโซนานะครับโดยการแข่งขันนั้นจะมีในวันที่1กุมภาพันธ์นะครับก็เลือกดูชอบทริปไหนไปทริปนั้นส่วนอีกทริปนึงเนี่ยจะเป็นการแข่งขันเข้าไปดูเทนนิสแกรนด์สแลมแรกของปีรายการ Australian Open ก็ตามโปรแกรมจะให้คุณผู้ชมนั้นไปดูรอบชิงชนะเลิศครับทั้งประเภทหญิงเดี่ยวแล้วก็ชายเดี่ยวด้วยครับการแข่งขันจะมีขึ้นที่กรุงเมลเบิร์นจะมีขึ้นที่เมลเบิร์นครับในประเทศออสเตรเลียก็คือวันที่31มกราคมจะเป็นประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงครับแล้วก็ต่อในวันที่1กุมภาพันธ์ก็ดูชายเดี่ยวกันไปพิเศษสำหรับท่านสมาชิก TrueVision ด้วยครับท่านที่ถือบัตร TrueBack Card ก็จะได้รับส่วนลดทั้งทริปซูเปอร์โบว์แล้วก็ออสเตรเลียนโอเพ่นด้วยสนใจติดต่อสอบถามได้ที่บริษัท Six Star Travel ครับโทรศัพท์หมายเลข027129800 027129800ด่วนเลยนะครับเนื่องจากว่าแพ็คเกจมีจำนวนจำกัดแล้วก็ตอนนี้เหลือเวลาไม่มากแล้วนะครับผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลไทยกันบ้างครับช่วงของ TPL Today ของเรานั้นช่วงหน้านั้นไปดูการแข่งขันฟุตบอลถ้วยกอครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางโค้กเองก็เดินทางมาโปรโมทสำหรับการแข่งขันที่จะมีขึ้นอีกไม่นานนี้แล้วนะครับสิบสามมกราคมปี1985เทนนิสเฟดคัพครั้งที่23สาธารณรัฐเช็กเอาชนะสหรัฐไปได้2-1ที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่น